สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิร์นไลฟ์กันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดอยุธยานะครับเป็นวัดราชบูรณะนะครับก็เป็นวัดอันเก่าแก่นะครับซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2ครับก็เพื่อที่จะถวายพระเพลิงนะพระบรมศพนะให้กับเจ้านครอินทร์นะครับผู้เป็นบิดาในสมัยนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับไปดูเวอร์ชวลกันนะครับอย่างคร่าวๆนะครับภาพนี้อาจจะค่อนข้างที่จะโหลดนานบ้างนะครับแต่ก็พอที่จะดูได้นะครับก็ผมก็พยายามหาให้มาเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นพระปางนะครับพระปางตรงนี้เขาสามารถเลือกโหลดไปโหลดมาได้นะครับสามารถเลือกโหลดไปโหลดมาได้นะนี่อาจจะคิดไม่ได้นะแต่ก็สามารถที่จะมีภาพหลากหลายมุมมองชอบมุมมองไหนอะไรอย่างนี้ก็อย่าไปเลือกเอานะครับมีให้ดูหลากหลายมุมมองนะฮะแต่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการโหลดค่อนข้างนานนะเพราะว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะโอ้นี่ภาษาไม่สวยนะอยุธยาอยู่แค่นี้เองนะผมว่าน่าไปมากเลยนะแล้วก็มีข้อมูลให้นะว่าเขานี่มีเปิดแค่เข้าชมนะครับ8โมงถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็มีราคาสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปอะไรพวกนี้ให้ด้วยนะครับก็นี่เป็นข้อมูลจากททนะน่าจะเป็นข้อมูลจากททใช่ไหมน่าจะเป็นข้อมูลจากททนะก็เกือบบางคนจะไปชมสถานที่จริงนะน่าจะประมาณนี้นะหายทำแล้วเป็นยังไงไม่อ๋อแค่ย่อตรงนี้ไปใช่ไหมโอเคน่าจะประมาณนี้มันเวอร์ชัน360ภาษาจริงนะแต่อันนี้รู้สึกจะเดินไม่ได้นะรู้สึกจะเดินไม่ได้นะดูได้แค่ภาพรอบๆนะว่ามุมนี้จะเดินไม่ได้นะเป็นแค่เวอร์ชวลแบบว่าหมุนไปหมุนมาเฉยๆนะอันนี้อาจจะไม่ได้นะไฮไลท์ก็คงจะประมาณนี้นะฮะไฮไลท์ก็คงจะประมาณนี้โอเคนะครับวันนี้ก็พามาเที่ยววัดราชนะราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ไม่ไกลนะจากกรุงเทพนะก็เดี๋ยวใครสนใจก็แวะเข้าไปดูไปชมขอสถานที่จริงกันได้นะครับโอเคนะครับงั้นวันนี้ก็ขออนุญาตจบวิดีโอไว้แค่นี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปไหนต่อนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ